สำหรับนายคิมแดจุงเป็นหนึ่งในประธานาธิบดีที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ยิ่งใหญ่ระดับโลกที่ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยและเคยผ่านการคุมขังทรมานรวมทั้งการลอบสังหารก่อนที่จะก้าวขึ้นเป็นประธานาธิบดีเกาหลีใต้เมื่อปี2541นโยบายที่โดดเด่นในยุคของเขาคือนโยบายตะวันฉายเพื่อการรวมชาติและให้ความช่วยเหลือเกาหลีเหนือทำให้เขาได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพในปี2544หลังเสร็จสิ้นรัฐพิธีศพนางลีคิโคภริยาของนายคิมแดจุงกล่าวกับชาวเกาหลีใต้ที่ไปร่วมไว้อาลัยที่บ้านพักของทั้งคู่โดยเธอได้เรียกร้องให้ชาวเกาหลีใต้รักในแนวคิดการสร้างความปรองดองการให้อภัยรักสันติและรักในความแตกต่างของเพื่อนบ้านซึ่งเป็นสิ่งที่อดีตผู้นำเกาหลีใต้พยายามสร้างมาตลอดชีวิตการถึงแก่สัญญกรรมของอดีตประธานาธิบดีเกาหลีใต้ส่งผลให้ความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ที่เกิดความตึงเครียดขึ้นในช่วงปีที่ผ่านมามีแนวโน้มที่จะพัฒนาไปในทางที่ดีหลังจากรัฐบาลเกาหลีเหนือส่งเจ้าหน้าที่ระดับสูงมาร่วมคารวะศพของอดีตประธานาธิบดีและเปิดการหารือระหว่างรัฐมนตรีรวมชาติของทั้งสองประเทศก่อนที่ตัวแทนรัฐบาลเกาหลีเหนือจะเข้าพบกับนายลีเมียงบักประธานาธิบดีเกาหลีใต้เพื่อส่งสารจากนายคิมจองอิลผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือแก่ผู้นำของเกาหลีใต้ทั้งนี้ยังไม่มีการเปิดเผยถึงรายละเอียดเนื้อความสารจากนายคิมจองอิลแต่สื่อมวลชนเกาหลีใต้ระบุว่าคณะผู้แทนเกาหลีเหนือระบุว่าพวกเขากลับไปด้วยความรู้สึกดีกับการหารือขณะที่โฆษกประธานาธิบดีระบุว่าการหารือนั้นเป็นไปอย่างจริงใจและถ้อยทีถ้อยอาศัยกันหญิงชาวมาเลเซียซึ่งฝ่าฝืนกฎหมายอิสลามเนื่องจากดื่มเบียร์และถูกลงโทษให้เคี่ยน6ทีจะถูกนำตัวเข้าสู่เรือนจำในวันพรุ่งนี้ค่ะซึ่งเธอก็นับว่าเป็นสตรีคนแรกของมาเลเซียที่ถูกเคี่ยนเพราะว่าดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กติกาสารีเทวีซูกาโนคุณแม่ลูก2วัย32ปีเป็นผู้หญิงมาเลเซียคนแรกที่ถูกศาลศาสนาตัดสินลงโทษด้วยการเคี่ยนที่หลัง6ทีเนื่องจากดื่มเบียร์ซึ่งผิดกฎหมายศาสนาที่บังคับใช้ในมาเลเซียเธอเปิดเผยว่าไม่รู้สึกเครียดแต่ว่าตั้งตารอให้การลงโทษด้วยการเคี่ยนนั้นเสร็จสิ้นไปซึ่งวันพรุ่งนี้เธอจะถูกนำตัวไปยังเรือนจำรัฐเปรักแต่ยังไม่ชัดเจนว่าจะถูกเคี่ยนในวันใดก่อนหน้านี้เธอร้องขอให้เคี่ยนเธอต่อหน้าสาธารณะเพื่อให้เป็นบทเรียนแก่คนอื่นๆที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งที่รู้ว่าผิดกฎศาสนาซึ่งเธอเชื่อว่าการที่เธอถูกตำรวจศาสนาจับกุมและตัดสินเคี่ยน6ทีเพราะต้องการให้เป็นเยี่ยงอย่างแก่คนอื่นๆคดีนี้เป็นที่สนใจของชาวมาเลเซียอย่างมากเนื่องจากมาเลเซียนั้นเป็นประเทศมุสลิมสายกลางซึ่งชาวมาเลเซียบางคนมองว่าการบังคับใช้กฎหมายอิสลามอย่างเข้มงวดอาจจะทำให้มีความพยายามจากพรรคฝ่ายค้านที่เคร่งศาสนาบังคับใช้กฎหมายอิสลามให้เข้มงวดยิ่งขึ้นชาวมาเลเซียบางคนก็มองว่าถ้าเกิดทำผิดก็ควรถูกลงโทษแต่บางคนมองว่าเธอเพียงแค่โชคไม่ดีที่ถูกจับได้คดีนี้เกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วเมื่อตำรวจศาสนาบุกเข้าจับกุมขณะที่เธอดื่มเบียร์อยู่ในเลาส์ของโรงแรมในรัฐเปรักซึ่งนอกจากถูกเคี่ยนเธอยังถูกปรับเป็นเงิน 50,000 บาทแต่ทางการระบุว่าไม้ที่ใช้เคี่ยนจะเป็นหวายน้ำหนักเบาและเคี่ยนด้วยความแรงปานกลางโดยเธอได้รับอนุญาตให้สวมเสื้อผ้าซึ่งจะทำให้ไม่บาดเจ็บมากนักผิดกับกรณีโทษร้ายแรงอย่างเช่นโทษข่มขืนซึ่งจะถูกเคี่ยนด้วยหวายขนาดใหญ่และจะทำให้เนื้อแตกและเป็นแผลไปตลอดชีวิตองค์การนิรโทษกรรมสากลเรียกร้องให้รัฐบาลมาเลเซียยกเลิกคำตัดสินรวมทั้งยกเลิกการเคี่ยนตีผู้กระทำผิดเพราะว่าเป็นการดูถูกมนุษย์แต่รัฐบาลมาเลเซียยืนยันความจำเป็นในการเคี่ยนผู้กระทำผิดเพื่อสอนให้หลาบจำเกิดไฟป่าครั้งใหญ่ในประเทศกรีซเป็นครั้งใหญ่ในรอบ2ปีนะครับซึ่งตอนนี้ล่าสุดได้ลุกลามเข้าสู่เขตชานเมืองกรุงเอเธนและยังไม่มีทีท่าว่าจะสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ติดตามจากรอบโลกวันนี้ครับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงของกรีซต้องทำงานอย่างหนักในการควบคุมเพลิงที่ตอนนี้ลามเข้าสู่ชานเมืองของกรุงเอเธนเมืองหลวงในขณะที่ฝรั่งเศสอิตาลีและไซปรัสเตรียมส่งเจ้าหน้าที่ไปช่วยเหลือถึงแม้จะยังไม่มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่รัฐบาลได้ประกาศภาวะฉุกเฉินและอพยพผู้คนหลายพันคนแต่สถานการณ์อาจเลวร้ายลงได้เนื่องจากกระแสลมที่ยังคงพัดแรงรัฐมนตรีพาณิชย์รวมถึงนายโทนี่แบลร์อดีตนายกรัฐมนตรีอังกฤษปฏิเสธรายงานที่ว่าอังกฤษปล่อยตัวมือระเบิดเครื่องบินชาวลิเบียเพื่อผลประโยชน์ทางการค้าโดยก่อนหน้านี้มีรายงานว่านายกอร์ดอนบราวน์นายกรัฐมนตรีอังกฤษหารือในเรื่องดังกล่าวกับผู้นำลิเบียไม่กี่สัปดาห์ก่อนการปล่อยตัวในขณะที่ผู้อำนวยการหน่วยสืบสวนสอบสวนกลางสหรัฐหรือ FBI วิจารณ์การปล่อยตัวครั้งนี้ว่าเป็นการดูถูกกระบวนการยุติธรรมนาย
ริชาร์ดโฮบรูผู้แทนพิเศษของสหรัฐเดินทางเยือนเมืองเฮรัตในอัฟกานิสถานและเตือนให้ชาวอัฟกันอดทนและอยู่ในความสงบท่ามกลางการกล่าวหาว่ามีการโกงการเลือกตั้งประธานาธิบดีคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศว่าจะประกาศผลเบื้องต้นได้ในวันที่7กันยายนโดยนายฮามิดคาไซประธานาธิบดีและคู่แข่งคนสำคัญอย่างนายอับดุลเลาะอับดุลเลาะต่างอ้างชัยชนะในการเลือกตั้งครั้งนี้ชาวพม่าหลายร้อยคนที่อาศัยอยู่ในญี่ปุ่นรวมตัวเดินขบวนประท้วงคำตัดสินของศาลพม่าที่ให้กักบริเวณนางองซานซูจีไว้ในบ้านต่ออีก18เดือนโดยญี่ปุ่นเป็นประเทศผู้บริจาคที่ใหญ่ที่สุดประเทศหนึ่งของพม่าหลังจากลุ้นมานานหลายสัปดาห์ในที่สุดก็ได้ผู้โชคดีถูกลอตโต้อิตาลีมูลค่า 7,400 ล้านบาทซึ่งเป็นเงินรางวัลมากที่สุดเท่าที่เคยมีมาในยุโรปโดยยังไม่มีการเปิดเผยตัวผู้โชคดีรู้เพียงแต่ว่าผู้โชคดีใช้เงินเพียง100บาทในการซื้อลอตโต้ที่ร้านกาแฟในเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งซึ่งทำให้ชาวเมืองนั้นออกมาเฉลิมฉลองให้แก่ผู้โชคดีในครั้งนี้ในบันเทิงวันนี้จะพาไปติดตามการแสดงชนิดหนึ่งของญี่ปุ่นนะคะที่งดงามและเก่าแก่มากค่ะแล้วก็ที่ท้าทายนั่นก็คือว่านักแสดงผู้ชายจะต้องมาแสดงในบทบาทของผู้หญิงติดตามในไทยบันเทิงค่ะสวัสดีค่ะการแสดงของไทชูเอเงกินะคะนอกจากจะทำให้เราเห็นความสามารถของนักแสดงชายที่ต้องแสดงเป็นผู้หญิงแล้วยังเห็นความงดงามของเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายในขณะเดียวกันค่ะก็ได้เรียนรู้ศิลปะการแสดงของญี่ปุ่นที่สืบทอดมากว่า400ปีค่ะหญิงสาวแต่งกายชุดกิโมโนที่ตัดเย็บอย่างงดงามรวมทั้งบทเพลงประกอบสื่ออารมณ์โศกเศร้าเพราะความรักแรกพบของเธอกับซามูไรหนุ่มเป็นความรักที่สวยงามบริสุทธิ์ต้องถูกพรากจากกันดังดอกซากุระที่แบ่งบานแล้วร่วงหล่นเป็นศิลปะการแสดงระดับมวลชนของญี่ปุ่นหรือไทยชูเอเงกิซึ่งใช้ท่าทางและดนตรีถ่ายทอดเรื่องราวโดยไม่มีบทสนทนาของคณะฮานาฟูบุกิในชุดซากุระทุกคนในการแสดงชุดซากุระล้วนเป็นผู้ชายทั้งหมดซึ่งหลังจากจบการแสดงชุดนี้แล้วพวกเขาจะเปลี่ยนเครื่องแต่งกายมารับบทซามูไรในการแสดงชุดต่อมาด้วยท่าทางที่เข้มแข็งแตกต่างจากชุดแรกโดยสิ้นเชิงฮารุโนโจซากุระนักแสดงนำของคณะฮานาฟูบุกิบอกว่าการแสดงบทผู้หญิงถือว่ายากมากต้องฝึกซ้อมและสังเกตกิริยาของผู้หญิงว่ามีท่าทางแบบไหนไทชูเอเงกิเป็นศิลปะการแสดงระดับมวลชนของญี่ปุ่นที่สืบทอดมานานกว่า400ปีและยังคงได้รับความนิยมในปัจจุบันซึ่งคณะฮานาฟูบุกิเป็นหนึ่งใน100กว่าคณะที่แสดงไทชูเอเงกิโดยการมาแสดงในประเทศไทยครั้งนี้เป็นการแสดงนอกประเทศญี่ปุ่นครั้งแรกของคณะฮานาฟูบุกิเพื่อเผยแพร่การแสดงซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่นก็รู้สึกประทับใจค่ะกับการแสดงวัฒนธรรมของทางญี่ปุ่นเนี้ยนะคะก็คือไม่สามารถหาชมได้ง่ายๆก็วันนี้ดีใจค่ะที่มีโอกาสได้มาชมอะค่ะดูแล้วนะคะไม่น่าเชื่อว่าผู้ชายจะแสดงได้อ่อนหวานขนาดนี้แล้วนะคะซาชิโกฮาเซะเป็นหนึ่งในแฟนคลับชาวญี่ปุ่นที่ติดตามชมการแสดงของคณะฮานาฟูบุกิมา3ปีและเดินทางไปชมการแสดงแทบทุกที่ที่จัดในประเทศญี่ปุ่นกว่า100เวทีรวมทั้งครั้งนี้ที่เธอตามมาชมการแสดงของคณะที่ชื่นชอบถึงประเทศไทยซาชิโกฮาเซะเล่าว่าเธอชอบการแสดงของคณะนี้มากและรู้สึกดีใจที่คนไทยให้การตอบรับและชอบการแสดงชุดนี้เช่นกันซึ่ง 3-4 ปีมานี้วัยรุ่นในประเทศญี่ปุ่นก็หันมาชมการแสดงนี้และติดตามมาชมที่เมืองไทยด้วยการแสดงไทชูเอเงกิของคณะฮานาฟูบุกิในครั้งนี้เป็นการแสดงสั้นๆเพียง30นาทีโดยตัดทอนจากการแสดงในรูปแบบเต็มชุดในประเทศญี่ปุ่นซึ่งใช้เวลาถึง3ชั่วโมงเพื่อให้คนไทยได้ชมการแสดงหลายๆรอบภายในงานยังมีงานศิลปะที่เป็นวัฒนธรรมประเทศญี่ปุ่นเช่นศิลปะการพับกระดาษและการจัดดอกไม้แบบญี่ปุ่นอีกด้วยซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศญี่ปุ่นกับประเทศไทยในปีการแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ญี่ปุ่นกับประเทศลุ่มน้ำโขง
นักศึกษาคณะดุริยางคศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรค่ะได้นำผลงานละครโอเปร่าในยุคบาโรกของคีตกวีชาวอังกฤษเรื่องไดโดแอนด์เอเนียสมาสร้างสรรค์ขึ้นใหม่นะคะโดยผสมผสานการแสดงละครและเน้นการเคลื่อนไหวที่มีลักษณะร่วมสมัยมากยิ่งขึ้นค่ะจนเกิดเป็นผลงานละครโอเปร่าในมุมมองใหม่โอเปร่าโซปราโนบวกกับการแสดงละครที่เน้นการเคลื่อนไหวทางสรีระมากขึ้นมีให้เห็นไม่บ่อยนักกับการแสดงละครโอเปร่าไทยซึ่งครั้งนี้นักศึกษาคณะดุริยางคศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรนำการแสดงละครโอเปร่าในยุคบาโรกเรื่องไดโดแอนด์เอลเนียสผลงานการประพันธ์โดยเฮนรี่เพอร์เซลคีตกวีชาวอังกฤษมาสร้างสรรค์ขึ้นใหม่ในรูปแบบละครโอเปร่าในมุมมองใหม่โดยนำการแสดงละครโอเปร่าเดิมที่เน้นพลังเสียงร้องมาผสมผสานการแสดงละครที่เน้นท่าทางและการเคลื่อนไหวมากขึ้น